เมื่อวานนี้เป็นที่ฮือฮาสำหรักข่าวอิสระรายงานเมื่อมีประชาชนในพื้นที่สูตรประการมีการแชร์คลิปการปรากฏตัวของคุณวัฒนาสวัสดิ์เหมวัฒนาวัชเหมใช้ยาเดิมคือเจ้าพ่อปากน้ําอด,ดีตน้รีช่วยมาไทยซึ่งมีหมายจับในคดีก่อสร้างบำบัดน้ําเสียโครงการก่อสร้างบำบัดบำบัดน้ําเสียที่คลองด่านหนีหมายจับจนไอคดีขายอายุความ15ปีแล้วเพราะหมายจับล่าสุดเนี่ยก็คือ9กกรกฎาปี51 ขนานี้ปี6-7เกินกว่า15ปีแปลว,ว่าสามารถจะกลับมาอยู่เมืองไทยก็ไปล่ำลือกันว่ากลับมาแล้วหรือไม่ประการใดคลิปนี้เนี่ยเป็นบรรกาศงานจัดเลี้ยงโดยคุณวัฒนาอวยพร,รคุณสุนทรปานแสงทองอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรร,รัฐบาลพลเอกประยุทธ์อดีตรองนายกอบอจอสมุทรปราการที่ครั้งนี้จะมาสมัครนายกอบอจอสมุทรปราการก็เลยลือกันไปต่างๆนานา,นา,นากระทั่งล่าสุด ยังมีการแชร์ภาพการอวยพรมกลุ่มสมุดรประการก้าวหน้าท่านผู้ชมคุณชนะหววนงามสีสจสมุบประการโพส์ภาพล่าสุดแล้วตรวจสอบจากสจชนะก็ได้ทราบว่า นี่เป็นการไปรวมกลุ่มของกลุ่มการเมืองสู่ประการก้าวหน้าไปเยี่ยมคุณวัฒนาที่บ้านพักที่ปอยเป็ดกรมพุชา,ชาเรื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยที่มีการเลื่อนมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วก็บอกด้วยว่าคุณวัฒนามีความจําดีมากสามารถจําสมาชิกที่ไปเยี่ยมได้ทุกคนส่วนประเด็นที่ว่าการมาเยี่ยมครั้งนี้จะเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นไหมคุณชนะบอกว่าไม่เกี่ยวกันเป็นการไปเยี่ยมผู้ใหญ่แต่ตอนที่คุณสุนทรปานแสงทองเดวัฒนาบอกใช้คําว่าจะอยู่เคียงข้าง คนก็คงคาดว่าคงจะกลับมานะต้นปีอ่ะเดี๋ยวตามกระดูนะ